ย้อนข้อมูลกลับไปปรากฏว่าปีที่ตลาดโลกมันตกต่ำหัวทิ่มหัวต่ำตลาดโลกไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาตลาดโลกในปีปัจจุบันนะผมก็ไม่เห็นว่าราคาน้ำตาลบ้านเราข้างในมันจะลดลงตามตลาดโลกแต่เวลาตลาดโลกขึ้นทำไมต้องขึ้นตามตลาดโลกในแง่ของผู้ค้าบริหารจัดการยากไหมอย่างที่กราบเรียนราคาน้ำตาลเอาเฉพาะณหน้าโรงงานน้ำตาลปีนี้ขยับ6ครั้งด้วยกันกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศขยับอย่างเป็นทางการแค่2ครั้งนะค่ะอีก4ครั้งแอบขยับใครแอบไม่ทราบแต่ที่แน่ๆผู้ค้าน้ำตาลทั้งค้าส่งค้าปลีกเขาก็หัวหมุนดูไปดูมาปีนี้ราคาน้ำตาลขยับเกือบจะรายเดือนรายวันกระมังขยับบ่อยไปเปิดใจคนค้าคนขายกันสักนิดหนึ่งเราจะไปกันที่คุณสมชายพรรัตนเจริญค่ะนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมชายฮะครับสวัสดีครับคุณนายและคุณปวีณาผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับคุณสมชายผมเข้าใจว่าข้อมูลพื้นฐานที่ผมเรียงเป็นพื้นฐานก็คงจะไม่ผิดนะครับราคาน้ำตาลปีนี้ผมว่ากันที่หน้าโรงงานก่อนที่เขาส่งออกมาเนี่ยมันขยับกันกลมๆ ก็คือนับรวมแล้วน่าจะ6ครั้งนะครับที่เป็นทางการจริงๆมันแค่2มันอันนี้มันเกี่ยวกับความต้องการของทางต่างประเทศที่เขามีปัญหาเรื่องอะลูโยนะครับแล้วทางอินเดียที่ส่งออกเขา รู้ตัวว่าประเทศเขาเนี่ยตอนนี้เจอภัยแล้งแล้วก็ภัยพิบัติอะไรต่างๆที่อยู่ในประเทศเขาทำให้การส่งออกเขามีปัญหาเขาก็ระงับการส่งออกน้ำตาลกับข้าวสารคราวนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเรื่องน้ำตาลเนี่ยมันแบ่งจัดสรรกันเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งของผู้บริโภคส่วนหนึ่งของการส่งออกที่เรียกว่ากขคอะไรต่างๆเนี่ยเขาจัดระบบของเขาไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้พอต่างประเทศมันมีการขยับมากแล้วก็ความต้องการของการสูงเพราะว่ามีประเทศที่ไม่ส่งออกครับมันก็เลยทำให้ความต้องการของคนอื่นๆเนี่ยมาเพิ่มอยู่ในประเทศไทยเราโอเคอันนี้พอประเทศไทยเราโควต้าที่ว่าส่งออกมันไม่พอก็เลยมายักเอาของภายในคราวนี้ของภายในเนี่ยมันโดนกระทบออกไปก็ทำให้ความต้องการมันสูงขึ้นเพราะว่ามันขาดโอเคอันนี้คือปัญหาที่ปัญหามันเกิดขึ้นมาครับโอเคสรุปก็คือราคาในประเทศมีการขยับเฉพาะปีนี้ในช่วง10เดือนแรกนะครับขยับการรวมเบ็ดเสร็จก็คือ6ครั้งมันก็เป็นข้อเท็จจริงแต่สาเหตุที่มันขยับถึงขนาดนั้นเกือบจะเฉลี่ย2เดือนครั้งก็เพราะเหตุว่าราคาตลาดโลกมันสูงดังนั้นมันจึงกดดันให้ราคาข้างในมันสูงตามถูกต้องนะครับถูกต้องครับโอเคแต่ย้อนข้อมูลกลับไปปรากฏว่าปีที่ตลาดโลกมันตกต่ำหัวทิ่มหัวต่ำตลาดโลกไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาตลาดโลกในปีปัจจุบันนะผมก็ไม่เห็นว่าราคาน้ำตาลบ้านเราข้างในมันจะลดลงตามตลาดโลกแต่เวลาตลาดโลกขึ้นทำไมต้องขึ้นตามตลาดโลกในแง่ของผู้ค้าบริหารจัดการยากไหมครับอันนี้มันยากอยู่เพราะว่าเราบริหารอยู่ในการค้าที่โดนกลุ่มนายทุนผู้ที่มีความโลภมากแล้วก็ไม่รู้จักพออยู่ในสังคมครับแล้วเรามีรัฐบาลที่จัดการเรื่องพวกนี้แบบไม่เป็นระบบนะครับแล้วก็การปริมาณการปลูกการผลิตการอะไรต่างๆเราไม่ชัวร์นะครับแล้วความที่มันต้องดูโดยรวมนะครับว่าภาคเกษตรกรรมของเราเนี่ยแล้วก็สารพืชต่างๆเป็นระบบที่เหมือนกับเป็นคนป่วยที่หลายรัฐบาลที่ผ่านมาพยายามเลี้ยงไข้ให้คนกลุ่มนี้เป็นคนป่วยตลอดเราไม่มีการเรื่องของการวิวัฒนาการเรื่องการพัฒนาเรื่องของปริมาณให้มันมากขึ้นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาการจะสู้เนี่ยตลาดโลกถูกเราก็ต้องแพงเพราะว่ากลัวรายได้เขาตกต่ำเพราะมันต่ำกว่านี้ไม่ได้สูงกว่านี้ไม่ได้มันโดนบล็อกว่าให้จนถาวรครับชาวเกษตรกรชาวไร่ต่างๆเรายังเห็นอย่างตอนนี้ข้าวเนี่ยปลูกขึ้นมาแทนที่จะมีวิธีการช่วยเหลืออะไรกลับไม่เลยตอนนี้ราคาข้าวออกมาใหม่ๆตกแล้วราคาสูงจะเห็นแบบนี้วงเวียนกันอยู่ในประเทศเรามาตั้งแต่ผมเด็กจนผมแก่แล้วเนี่ยผมยังหาวิธีการช่วยเหลือแบบเดิมอยู่แล้วก็ไม่ได้พัฒนาไปไกลกว่านั้นเพราะนั้นถ้าตลาดโลกมันมีความผันผวนเมื่อไหร่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรมบ้านเราก็จะมีเกิดปัญหาแบบนี้นะครับเวลาเขาตกต่ำเราก็พยายามเงินไปอุ้มชูขึ้นมาให้มันสูงคนในประเทศก็ต้องบริโภคแพงไปก็ว่าไปเวลาเขาทั้งงุ้นขายดีเราก็ไปกดอะไรเงี้ยคือไม่ให้อันนั้นไปมันก็เหมือนกับสตาร์ทความยากจนไว้อยู่ทุกทีมันก็แย่นะคุณสมชายมันก็แย่ตลาดโลกลงนรกก็ค้ำราคาภายในเพื่อไปชดเชยรายได้ที่มันลงนรกแต่เวลาราคาตลาดโลกมันขึ้นสวรรค์มันพูดพลาดขึ้นมา
ก็อ้างราคาตลาดโลกแล้วก็มาดันราคาในประเทศให้สูงตามตลาดโลกผู้บริโภคก็ลำบากนะทีนี้เราถึงล้าหลังแล้วก็ดักดานอยู่ในประเทศที่เราที่เป็นแบบนี้ไงฮะเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างสวรรค์ให้กับผู้ชาวไร่อ้อยหรือว่าผู้ปลูกข้าวได้ okay. เราเป็น okay. อาชีพที่ต้องเรียกว่าก้ำกลืนนะครับผมดูแล้วคือแล้วก็แก้ปัญหากันอย่างนี้มันก็ง่ายไปนิดนึงนะแล้วแก้ปัญหาแบบนี้มันก็เป็นวัฏจักรนี้ไปชั่วนาตาปีแล้วเราก็เหมือนกับมันเป็นวัฒนธรรมที่ส่งมาตลอดทุกยุคทุกสมัยเราไม่เห็นการแก้ไข okay. ที่ถูกต้องว่าดีมานด์ซัพพลายเป็นยังไงความต้องการตลาดเป็นยังไงภายในเป็นยังไงแก้ไม่ได้สักทีครับครับแต่คราวนี้ตัดกลับมาในฐานะที่เป็นกับพ่อค้าเป็นคนขายน้ำตาลก็แล้วกันจากค้าส่งจากค้าปลีกในสถานการณ์ปีนี้10เดือนแรกที่ราคาหน้าโรงงานมันขยับมันปรับกันแทบจะ2เดือนต่อครั้งนะฮะรวม6ครั้งด้วยกันเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็กระทบไปที่ราคาปลายทางก็คือราคาขายปลีกในแง่ของผู้ค้าทั้งผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกเนี่ยบริหารจัดการยากไหมค้าขายยากไหมหรือเปิดช่องให้มีการเก็งกำไรกันอย่างมโหฬารมหาศาลหรืออย่างไรครับเล่าให้ฟังสักนิดสิครับไม่หรอกครับปกติเนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยควบคุมอยู่พอควบคุมอยู่แล้วในภาวะเวลาขาดแคลนเนี่ยมันก็โดนราคาควบคุมทำให้คนไม่อยากกล้าขายมันก็ปล่อยเสรีซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถูกต้องนะครับเวลาของแพงหรืออะไรต่างๆเขาก็บริหารกันไปเองสินค้าที่มันควรแพงไปตามปัจจัยตามค่าแรงหรือตามภาวะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นมันไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ควรจะไปกดเรื่องของเงินอะไรต่างๆเขาเพราะการค้าการขายเนี่ยเราบอกว่าจะค้าเสรีแต่พอเราไปคุมกฎไกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เกิดช่องว่างระหว่างการจะหาซื้อซึ่งชาวบ้านอาจจะหาซื้อลำบากนิดนึงถึงแม้รัฐบาลบอกว่าเอ้ยฉันต้องคุมราคานี้พวกเธอต้องขายตามนี้ถ้าไม่ขายตามนี้แล้วฉันจะโดนถูกจับถูกปรับอะไรแล้วแต่เมื่อพ่อค้ารายย่อยเห็นว่าซื้อมาแล้วแพงขายตรงนี้แพงไม่ได้ก็ไม่ขายกันอันนี้ก็จะทำให้การซื้อขายของประชาชนทั่วไปก็ลำบากขึ้นนะครับเพราะว่าการบริโภคน้ำตาลเราต้องยอมรับอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้บริโภคกันเยอะก็พออายุมากแล้วนี่หมอก็ห้ามเพราะนั้นมันจะบริโภคกันเท่าไหร่สมมติมันต้องแพงไปตามเหตุปัจจัยของไฟแรงของภาวะการขาดตลาดก็เป็นชั่วคราวนะครับเพื่ออย่างน้อยทำให้กลุ่มในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้างแต่ถ้ารัฐบาลมองว่ามันเดือดร้อนตรงนี้เราต้องเดือดร้อนเพื่อใครคนที่ใช้น้ำตาลเยอะคือใครคือวงการอุตสาหกรรมครับถูกไหมฮะครับชาวบ้านจริงๆใช้น้ำตาลเดือนหนึ่งผมไม่ทราบคุณกนัยหรือคุณปวีณาอยู่เดือนหนึ่งถึงโลไหมบางทีเดือนหนึ่งเราไม่ได้ใช้น้ำตาลโปรตรงเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันน้ำตาลขึ้นละ4บาท5บาทจะเดือดร้อนไหมอันนี้ต่างหากนะครับแต่ถ้าโรงงานเนี่ยใช้เยอะๆเนี่ยเดือดร้อนแล้วโรงงานเนี่ยเขาอินคูดค่าน้ำตาลในผันแปรผมว่าส่วนใหญ่ผันแปรเขารวมไว้ในนั้นอยู่แล้วโอเคเข้าใจเข้าใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่อีกฝั่งนึงคนผลิตน้ำตาลก็จะมีเท่าแก่โรงงานน้ำตาลอยู่ด้วยอีกฝั่งนึงคนใช้น้ำตาลก็จะมีเท่าแก่โรงงานเครื่องดื่มโรงงานอาหารอยู่ด้วยดังนั้นการบริหารการก็คงต้องสร้างสมดุลในกลุ่มเท่าแก่ด้วยกันนะถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคเพราะไม่งั้นชาวไร่ปลูกไร่ก็จะไม่ได้ราคาคือที่ผ่านมาเนี่ยที่ขึ้นมา4บาทเนี่ยอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า2กิโลไอโล2บาท2บาทแรกเนี่ยให้ชาวไร่ก่อนชาวไร่ได้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น2บาทอีก2บาทก็จะไปให้โรงงานกับสมาคมชาวไร่ย่อย70-30อันนี้คือการพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถไปโรงงานจะสามารถที่จะเพิ่มราคาให้ค่างานหรือว่าแมนเทนแนนซ์เรื่องเครื่องจักรอะไรก็ว่ากันไปส่วน2บาทก็ทำให้ชาวไร่อ้อยเนี่ยสามารถยืนได้อะไรได้แต่พอไม่ขึ้นเสร็จปุ๊บทีนี้มันจะเดือดร้อนก็ประมาณรัฐบาลก็ต้องไปหางบมาอุ้มชูมาอะไรต่างๆมาอะไรเยอะแยะที่จะทำให้บ่อเกิดของความยุ่งยากซึ่งเราคิดว่าเนี่ยเป็นจุดกับดักและเป็นตัวถ่วงขององค์การพืชผลต่างๆเขาจำเป็นต้องให้ปรับไปตามค่า okay. ของที่ไหม okay. Okay. แล้ววันนี้ทำไมอยู่ๆรัฐบาลต้องมาปรับค่าแรงคนต้นขึ้นแล้วค่าแรงชาวไร่อ้อยไม่ต้องขึ้นหรือ okay. แล้วก็ให้มองดูทั่วๆแล้วมอง okay. ความเป็นธรรมนะครับโอเคแหละความเป็นหน่วยงานก็ต้องคุมเรื่องของไม่ให้แพงแต่มันต้องแพงโดยมีเหตุและผลนะครับโอเคแต่มันก็มีคำถามเหมือนกันนะขึ้น4บาทแบ่ง2บาทไปใช้แก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5มันควรเป็นภาระของคนใช้น้ำตาลหรือเปล่าล่ะมันอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่เอาเงินต้องไปเจียดทามอย่างไรตามว่าPNมันก็เกิดมาจากการปลูกอ้อยกันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจ่ายร่วมกันถ้าไม่อย่างนั้น
มันก็ต้องไปจ่ายในแง่อื่นที่รัฐบาลก็หาทางเสียเงินเสียน้ำเสียหรืออะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นทุกคนในสังคมที่ร่วมกันอยู่ในสังคมแบบนี้ก็ต้องช่วยกันสละนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเราคิดว่าการอุ้มชูการอะไรหรือว่าการกดดันต่างๆมันหมดสมัยแล้วมันต้องหาวิธีการใหม่ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยผู้มีรายได้มากรายได้น้อยการใช้สินค้ามากสินค้าน้อยควรจะต้องรับภาระต่อสังคมต่อแวดล้อมอย่างไรต่ออากาศอย่างไรมากกว่าโอเคโอเคทีนี้มาคำถามสุดท้ายคุณสมชายเห็นได้ข่าวว่ามีการดึงของในตลาดเหรอครับจริงหรือเปล่าเริ่มช็อตเริ่มมีการดึงของทำให้น้ำตาลมันช็อตในบางจุดมันตึงๆสักนิดหนึ่งและในความเป็นจริงขายปลีกบางจุดนี่โหนไปที่30บาทเป็นข้อเท็จจริงไหมฮะจริงครับคราวนี้มันพอมีกฎหมายมาเรื่องของการปรับจับอะไรต่างๆนี้เมื่อคนเขาเห็นว่าขายน้ำตาลโลนึงเสียงกับคุกกี่ปีก็โดนปรับกี่บาทเนี่ยเขาก็ไม่ขายดีกว่านะครับมันจะทำให้ยุ่งยากสมมติว่าถ้าคุณอยู่ในที่นึงซึ่งมันเคยซื้อน้ำตาลได้นะครับปกติแต่พอตลาดนี้ไม่มีขายพบคุณต้องนั่งรถไปไกลอีกสัก3กิโล5กิโลหรือ10กิโลค่าใช้จ่ายในการจะไปซื้อน้ำตาลกิโลนึงตรงนั้นมันแพงไปเท่าไหร่บางทีเราก็ต้องมองในความเป็นไปได้ของตลาดแล้วก็ความวิตกจริตของผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนะครับส่วนที่มันจะทำให้ของแพงหรืออะไรอย่างไรเนี่ยผมอยากให้ย้อนดูเรื่องของการลดน้ำมันไปลดไฟฟ้าไปสุดท้ายของก็ไม่ได้ลดลง okay. ยังผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่รวยขึ้นรวยขึ้นอีกเพราะทุกอย่างที่คิดออกมาคิดเพื่อตอบสนองทุนใหญ่ให้ประหยัดขึ้นทั้งนั้นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณสมชายเดี๋ยวผมจะหลงประเด็นเนี่ยเดี๋ยวตู้ผมเองจะหลงประเด็นผมถามว่ามีคนดึงของหรือเปล่าทำให้น้ำตาลมันเกิดตึงตัวทำให้มันช็อตในบางจุดแล้วก็ราคาขายปลีกในบางจุดมีการดันขึ้นมาทะลุ30บาทต่อกิโลมีคนดึงของหรือเปล่าฮะคงมีนะครับเพราะว่าทางต่างประเทศมันสูงกว่าบ้านเราเพราะต่ำกว่าพวกมันก็ต้องไปทางนั้นมันแน่นอนมันน้ำที่สูงลงที่ต่ำแน่นอนแล้วของที่ช่องหนึ่งแพงอีกช่องหนึ่งถูกมันก็ต้องมีความพยายามในการที่จะยอมซื้อในราคาที่ไม่ใช่ควบคุมก็ได้แต่เพื่อการส่งของนะครับโอเคสถานการณ์การดึงของสถานการณ์ของที่มันเริ่มตึงตัวในตลาดเนี่ยรุนแรงไหมครับกระจายในวงกว้างไหมครับเท่าที่เห็นเท่าที่ได้ทราบนะฮะอันนี้มันเป็นระดับของโรงงานกับพวกที่เป็นเอเจนต์อย่างพวกผมเนี่ยร้านซาปัวร้านที่ปัวเนี่ยจะไม่เคยรู้แต่ว่าซื้อยากรู้แต่ว่าซื้อยากแต่ตอนนี้ซื้อยากในราคาที่ควบคุมนะครับในราคาที่ควบคุมเพราะนั้นสิ่งที่เบื้องต้นสำหรับร้านค้ายี่ปัวซาปัวก็คือเมื่อการขายของแล้วมันเสี่ยงกับความผิดโอเคไม่ขายดีกว่าไหมอะไรนี่นะครับเข้าใจเมื่อของมาแพงก็ต้องขายแพงโอเคเข้าใจแสดงว่าหน้าโรงงานมีการแอบขึ้นโอเคเข้าใจแล้วโอเคครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสมชายครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสมชายพรรัตนเจริญนะคะนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยค่ะหลากหลายมุมมองค่ะเมื่อสักครู่คุณสมชายก็ยอมรับนะมีคนดึงของทำให้ของในตลาดก็คือน้ำตาลในตลาดมันเริ่มตึงตัวมันเริ่มขาดหน่อยๆและเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาขายปลีกในบางจุดเนี่ยมันทะลุขึ้นมาที่30บาทต่อกิโลแพงมากนะ30บาทเนี่ย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 